สามแซ่บเปิดตัวอย่างตอนใหม่โดนใจยุคคน90กับโมเมนต์ชวนกรี๊ดแดดดี้แพทน่ารักมากทำเอาแฟนๆคู่จิ้นทิพแพทแอฟกรี๊ดกราดกันหนักมากเมื่อมีภาพที่แดดดี้แพทพาวเวอร์แพทไปถ่ายรายการสามแซ่บซึ่งมีแอฟทักษออนเป็นหนึ่งในพิธีกรและล่าสุด9มีนาคม64ก็มีการเผยตัวอย่างตอนนี้กับโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้ได้ติดตามกันโดยในตอนนี้รายการสามแซ่บได้ยกเอาตู้ถ่ายสติกเกอร์กิจกรรมยอดฮิตของวัยรุ่นยุค90มาให้ถ่ายกันด้วยเราเลยได้เห็นทั้งแขกรับเชิญและพิธีกรออกอาการตื่นเต้นกันหนักมากโดยเฉพาะแขกรับเชิญที่เป็นนักร้องยุค90อย่างแพทพาวเวอร์แพทที่ดูจะสนอกสนใจอยู่ไม่น้อยมีแอบชะเง้อดูสติกเกอร์ของชมพู่อารยาที่เพิ่งถ่ายเสร็จใหม่ๆขณะที่แม่แอบก็สนใจด้วยเหมือนกันงานนี้ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วแอบอมยิ้มกับความน่ารักของแดดดี้และแม่ๆไปตามๆกันในขณะที่หลายๆคนก็ดีใจที่แม่แอฟกับแดดดี้แพทได้มาเจอกันแล้วในที่สุดรอติดตามตอนนี้กันได้เลยในรายการสามแซ่บที่จะออกอากาศวันที่14มีนาคมนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ